่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียนค่ะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะ2ช่องทางด้วยกันเนาะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์อยากทราบลัคนาราศีก็ส่งเข้ามาถามได้ค่ะที่หมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณป๊อกค่ะเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพฤษภาค่ะปี17โอ้แต่ไม่มีเวลามาไม่เป็นไรครับนะพอดูได้นะคำถามนะคะทำอาชีพไหนถึงจะดีตอนนี้เป็นช่างสักลายค่ะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับอาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้ความสามารถทางด้านฝีมือเป็นศิลปินดีแล้วล่ะครับก็คือความสามารถทางด้านการใช้ฝีมือไม่ว่าจะเป็นสักลายหรืองานฝีมือต่างๆค่ะนะคืองานที่เกี่ยวกับพวกศิลปะใช้ทําได้หมดเลยครับถูกต้องเลยครับทําได้เลยครับนะคะถ้ามีโอกาสจะมีชื่อเสียงนะครับแต่ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับดวงนี้เนี่ยมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบคือไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเตือนนิดนึงนะอะไรที่มันไม่ควรทําพยายามอย่าเข้าไปทํานะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวดีใช่ครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งเป็นอะไรที่มันไม่ควรทำอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเดือดร้อนเจ็บตัวด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุพอสุกรนะคะสุพรนะเกิดวันที่10มกราคมปี13วันเสาร์นะคะเวลา10นาฬิกา29นาทีค่ะครับถามเรื่องความรักสุขภาพครอบครัวค่ะถ้าถามเรื่องความรักนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดวงนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ชีวิตคือลัคนาดวงนี้อยู่ในราศีกุมค่ะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าคนราศีกุมปัญหาปีนี้ก็คือปัญหาเรื่องความรักถ้ามีครอบครัวแล้วถ้าไม่มีครอบครัวก็แปลว่าจะถูกหลอกค่ะนะครับถ้ามีครอบครัวแปลว่าคุณกำลังมีความขัดแย้งแล้วซุ่มเสี่ยงต่อการจะเกิดความเดือดร้อนเรื่องชีวิตคู่นะครับเตือนนิดนึงใช้สติปัญญานิดนึงแต่มันมีข้อดีอย่างนึงสำหรับคนโสดจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสมีความรักแต่ต้องระวังเรื่องถูกหลอกด้วยต้องคัดเลือกให้ดีๆนะครับค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพปีนี้จะถดถอยลงนิดหน่อยหมายความว่าปีนี้จะป่วยง่ายโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวความดันกลุ่มโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินอาหารระวังสักนิดครับและบ้านที่อยู่นะคะเลข40แต่จะมีบ้านใหม่ทับ2 40เนี่ยครับเป็นเลขที่ดีตรงที่ว่านะครับเป็นคนที่มีสังคมดีนะครับติดต่ออะไรก็ดีแต่ข้อเสียก็คือว่าคนที่ใช้เลข40เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าห้ามพูดเพ้อเจ้อจะเดือดร้อนได้นะแล้วบ้านใหม่ล่ะคะบ้านใหม่ดีครับ40/2เนี่ยบ้านนี้จะอยู่กันหนาแน่นอบอุ่นนะครับแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะปฏิญญานะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี37เวลา17นาฬิกาตรงนะคะเอาคำถามก่อนเนาะมีลูกนะคะแล้วลูกเสียชีวิตครับเพราะอะไรคะมีลูกแล้วลูกเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับคือดวงนี้เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเป็นคนที่มีบุตรยากนะดวงนี้เป็นคนที่มีบุตรยากและบุตรมักไม่แข็งแรงแล้วที่สำคัญดวงนี้เนี่ยข้อเสียก็คือถ้าพูดถึงสรีระทางอวัยวะนะครับดวงนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทำให้เด็กที่เกิดมาไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องสุขภาพตัวเองก่อนละครับถ้าจะตั้งครรภ์มีบุตรคนใหม่นะครับแล้วก็ถามเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรก2135ค่ะ2135 21นี่เป็นเลขครอบครัวคือดีนะครับ35แปลว่าความสามารถทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยแปลว่าประสบความสำเร็จด้วยความสามารถภายในครอบครัวครับนะคะอีกเบอร์หนึ่ง9910ค่ะ99นี่แปลว่าสับสนวุ่นวายนะและแปลว่าเพ้อเจ้อด้วยนะครับส่วน10แปลว่าเครียดถ้าแปลว่ามีโอกาสป่วยในโรคทางสมองเช่นเป็นพวกไมเกรนงั้นเลขพวกนี้พอรวมกันเข้าไปแล้วแปลว่าชีวิตวุ่นวายแล้วก็มักจะหนักไปทางด้านหาความสุขทางศาสนาบ้านเลขที่นี้คล้ายกันเลยค่ะ190ก็เหมือนกันแหละครับแบบเดียวกับเลขโทรศัพท์นั่นแปลว่าเลขนี้จะเครียดนะคนจะสับสนวุ่นวายและในที่สุดจะหาความสงบด้วยเรื่องทางศาสนาค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุกัญญาค่ะเกิดวันที่22เมษายนปี25เวลานะคะ21นาฬิกาตรงนะถามเรื่องงานขายของอะไรดีคะและความรักเรื่องงานนะครับเรื่องงานดวงนี้เหมาะกับงานค้าขายสินค้าประเภทพวกที่แปลว่าเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็สินค้าที่ใช้ฝีมือสินค้าที่ใช้ฝีมือก็แปลว่าพวกเครื่องประดิษฐ์ประดอย
เครื่องประดับของประดิษฐ์ประดอยอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือการใช้ฝีมือในการทำอาหารเพราะเราถือว่าการทำอาหารเป็นงานฝีมือด้วยสามารถทำได้สองอย่างนะครับเป็นเรื่องอาหารก็ได้แต่ว่าเหมาะกับการขายสินค้าที่ใช้ฝีมือประดิษฐ์ประดอยเครื่องประดับของตกแต่งที่เป็นพวกแอร์เมกนะหรือไม่ก็ทำอาหารนะครับค่ะความรักค่ะความรักนี่ตอนนี้นี่ในราศีนี้เรื่องความรักนี่นะครับความรักก็มีโอกาสจะมีโชคในเรื่องความรักแต่ต้องระวังนิดนึงในการใช้อารมณ์เพราะราศีนี้เป็นราศีที่มีลักษณะร้อนรนแล้วก็เครียดง่ายแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างระแวงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่ระแวงกันจนเกินไปนะครับคิดว่าความรักปีนี้น่าจะสดใสนะคะท่านต่อไปค่ะคุณคนึงนิดค่ะเกิดวันเสาร์ที่30กรกฎาคมปี37นะคะเวลา 14:45 นค่ะครับมีแต่ปัญหาเข้ามาการเงินและความรักค่ะราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่มีลัคนาราศีพิจิกนะครับเนี่ยลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่เครียดมากในปีนี้และมีความซุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องความแตกแยกความซุ่มเสี่ยงกับเรื่องปัญหาความขัดแย้งค่ะนะครับและการป่วยยกเว้นกรณีเดียวนะฮะราศีนี้จะไม่เกิดเรื่องอะไรเลยยกเว้นเดินทางบ่อยเนี่ยคนราศีนี้บางคนไม่มีเรื่องนะครับแต่เดินทางบ่อยมากเลยเดี๋ยวไปโน่นตั้งแต่ต้นปีเลยเดินไปเดินมาตลอดค่ะและทั้งปีด้วยแต่ราศีนี้มีข้อดีว่าจะมีชื่อเสียงหรือมีความเสถียรที่คนยกย่องนับถือภายในปีนี้แต่เครียดนะเหนื่อยเพราะเดินทางบ่อยแต่ถ้าอยู่เฉยๆนะฮะมีสิทธิ์ทะเลาะกับเขาแล้วก็ป่วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเดินทางไปเลยตั้งแต่วันนี้ใช่ครับนะคะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปไหนก็ได้เดินทางเลยหรือไม่ก็ทำงานที่ต้องเดินทางเคลื่อนไหวตลอดไงอ๋ออันนี้ก็จะใช่เหมือนเซลเหมือนการแก้ดวงไหมก็ใช่ครับเราเลือกเอาสิ่งที่มันช่วยลดปัญหามาใช้ไงนะครับแล้วแต่ว่าดวงนี้ต้องอดทนในเรื่องความรักเพราะว่าจะมีลักษณะหงุดหงิดรำคาญกันงั้นหงุดหงิดแต่เรื่องคือราศีนี้ปีนี้ต้องระวังอันนี้คือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เป็นเรื่องได้ค่ะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงการเงินกับความรักการเงินไม่เป็นไรนะปีนี้การเงินจะเพิ่มพูนขึ้นก็ความรักบอกแล้วอย่าหงุดหงิดอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณอนงพรค่ะเกิดวันอังคารที่10เมษายนปี22ครับเวลานะคะ 2:30 โอกาสปีนี้จะได้บุตรไหมคะโอกาสปีนี้จะได้บุตรไหมปีนี้มีโอกาสได้บุตรครับได้บุตรน่ารักด้วยนะครับถ้ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้บุตรเป็นเพศชายแต่ว่าเกณฑ์จะได้บุตรจะอยู่ในช่วงกลางปีนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี00นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณนะคะอาจารย์6:00 ถึง 7:00ถามเรื่องของสุขภาพวงเล็บว่าสายตาไม่ดีมองเกือบไม่เห็นนะคะจะได้รับงานรับเหมาไหมนะคะแล้วก็การเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะดวงนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะจะมีปัญหาเรื่องงานมากโดยเฉพาะงานที่ทำเนี่ยนะก็คือมีโอกาสที่จะว่างงานหรือตกงานแต่ถ้าได้งานต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดวงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับแย่งงานเพราะฉะนั้นงานที่ได้จะราคาไม่ดีและจะมีการขาดทุนได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณเนี่ยได้งานเนี่ยพยายามคิดให้รอบคอบเพราะมีความเสี่ยงจะขาดทุนมาจากรอบงานมีหนี้สินด้วยใช่ครับเพราะดวงนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับและการเงินจะมีปัญหารุนแรงขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วแล้วอาจจะป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับเนี่ยสายตาไม่ดีเกี่ยวกันไหมคะมีการเกี่ยวเพราะดวงนี้จริงๆแล้วโรคที่เขาเป็นน่ะอยู่ในกลุ่มโรคตาที่มาจากความดันและต้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างในดวงน่าจะเป็นต้อหรือความดันนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้กระทบเรื่องตาอาจจะต้องมีการปีนี้มีโอกาสผ่าตัดฮะและดวงนี้มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคือเส้นประสาทในร่างกายมีปัญหาประสาทอักเสบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งสุขภาพเลยผมว่าปีนี้เน้นฟื้นฟูสุขภาพดีกว่าเน้นมุ่งเรื่องงานอย่างเดียวคือต้องควบคู่ไปทั้งงานและสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้ดีก่อนจะได้ทำงานได้สะดวกเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกล้วยค่ะเกิดวันที่11มีนาคมปี33เวลาประมาณเหมือนกันนะคะ4:00 ถึง 5:00นะคะคนที่คบตอนนี้ใช่คู่แท้ไหมคะมีโอกาสจะไปรอดไหมนะคะปีนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยนะเรื่องคู่เนี่ยนะครับนะเรื่องคู่เนี่ยปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันประมาณช่วงหลังเดือนเมษาพฤษภาค่ะแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาอือเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องคู่เลยพิจารณาใครครวญให้รอบคอบสักนิดนึง
ค่ะนะปีนี้เนี่ยนะเรื่องคู่คุณมีแต่ว่าจะกลายเป็นซ้อนกันเพราะว่าเหมือนทะเลาะคนนึงแล้วคนใหม่เข้ามาหรือทะเลาะคนเก่ายังไม่ทันจบคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเอาว่าใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วเรื่องคู่เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีแล้วครับมีและมีโอกาสนะคะได้ออกรถใหม่ไหมคะถ้าได้ควรออกสีอะไรมีโอกาสจะออกรถใหม่ไหมปีนี้มีโอกาสซื้อทรัพย์สินใหม่ๆนะครับค่ะนะโดยเฉพาะพวกรถบ้านรถที่ดินก่อนเดือน7ก่อนเดือนกรกฎาคมนะครับแต่รถที่ไม่ควรใช้คือสีเขียวสีเดียวที่เหลือได้หมดรู้สึกจะมีไม่กี่ยี่ห้อที่ใช้สีเขียวค่ะนะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะผมชัยวัฒน์ครับครับเกิดวันอาทิตย์ที่26 สิงหาคม2494เวลาเท่าไหร่นะคะวันจันทร์เวลาเท่าไหร่นะคะเวลาครับเวลาเกิดครับ0530ครับเช้าวันจันทร์ครับอายุ64ปีเดี๋ยวก่อนฮะเกิดวันที่26สิงหา94อาทิตย์26สิงหาครับวันอาทิตย์นะครับครับครับวันอาทิตย์นะไม่เป็นคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์หรือเปล่าครับใช่ฮะคืนวันที่เช้าวันจันทร์ครับครับค่ะค่ะครับเอาละครับตอนนี้ก็อายุย่าง65แล้วครับครับอายุย่าง65แล้วปีนี้เนี่ยดวงคูณเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมว่ากำลังจะสร้างบ้านหรือปลูกบ้านใหม่เนี่ยผมตกอาจารย์ผมตกงานมา5ปีตอนนี้ดูกำลังมืดมนอยู่เลยครับไม่ดวงคุณอย่างนี้นะครับปีนี้คุณมีแนวโน้มจะต้องไปอยู่บ้านใหม่เหรอครับประเด็นมันก็คือคุณมีเหตุจะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ส่วนงานที่คุณทำเนี่ยเป็นงานที่ต้องไปทำร่วมกับญาติเป็นเหตุให้คุณอาจจะต้องย้ายบ้านใหม่ครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเลยไม่ใช่ครับเพราะดวงคุณต้องไปอาศัยเขาอยู่แต่ผมว่าคุณกำลังจะปลูกบ้านหรือไปหาบ้านใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่แล้วอยู่บ้านเดิมไม่ได้แล้วครับแต่ว่ามันไปเพราะงานนะครับหมายว่าที่คุณต้องไปจากบ้านนี้เพราะเรื่องงานนะครับเดี๋ยวประมาณอีก2เดือนนี้ประมาณกุมภามีนาคุณอาจจะต้องออกจากบ้านเพราะไปทำงานแต่งานตรงนี้เป็นงานที่ไม่ถาวรเป็นลักษณะไปช่วยเขาครับเป็นงานที่ไปช่วยเขาแล้วไม่ถาวรและสุขภาพคุณก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคุณกำลังมีโรคประจำตัวเรื้อรังที่กำลังจะเกิดผมอยากให้คุณไปดูตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพนะครับผมมีโรคความดันสูงใช่ครับสิ่งที่น่ากลัวคุณคือโรคความดันใช่เลยครับคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาประเภทเส้นเลือดตีบหรือแตกได้ง่ายในปีนี้งั้นสิ่งที่ควรทำก็คือหาหมอและพยายามควบคุมยาให้ดีๆนะครับคุณเข้าเกณฑ์ป่วยนะครับอยู่ในช่วงเดือนสิงหากันยาใช่พยายามดูแลสุขภาพให้ดีสักนิดนึงนะครับปีนี้เน้นเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณไปช่วยงานเขานะได้งานชั่วคราวนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือจะได้เพราะว่าดวงมีเหตุจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับแล้วก็รายได้เนี่ยมันก็จำกัดจำเขี่ยแต่ว่าก็เหมือนก็พออยู่ได้ดีขึ้นในปีนี้ครับเอาละค่ะแล้วรถลามจะมีด้วยหรือเปล่ารถในดวงคุณเนี่ยนะครับมันมีรถใช้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าจะใช้รถของคนอื่นเนี่ยเพราะถ้าคุณมีรถคุณจะหนักขึ้นเพราะเนื่องจากว่าปีนี้รถของคุณเนี่ยจะมีลักษณะต้องซ่อมหรือเสียหรือเปลี่ยนบ่อยครับครับงั้นปีนี้ผมเข้าใจว่าคุณไปใช้รถของคนอื่นนะครับครับครับแต่ครับย้ายไปที่ย้ายไปไกลไหมครับจริงๆในดวงบอกว่าย้ายไปอยู่กับคนรู้จักหรือคนเก่าแก่หรือเคยญาติก็คงไม่ไกลนะครับคือไปช่วยเขาทำงานนะครับแล้วบางทีไม่ใช่ย้ายแปลว่าไปมาๆก็ได้ครับงานนี่อันตรายไหมครับอันตรายไหมคือเราห่วงเรื่องงานนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณด้วยไงถึงบอกให้ดูให้ดีๆนิดนึงเรื่องสุขภาพร่วมด้วยแต่เหมือนกับขับรถเลยนะเหมือนกับเป็นงานที่ต้องใช้การเดินทางเหมือนขับรถนะครับคือต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับต้องใช้รถอ่ะที่6โลพักนี้มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะที่ผมว่าผมเลือกเคยหลุดผมเคยแตกมาแล้วแต่ก็ใช่ปีนี้เป็นปีที่คุณมีความเสี่ยงสูงสุดเพราะดวงคุณบอกคุณมีเป็นมาด้วยเพราะไม่ดวงนี้มีปัญหาเรื่องระบบประสาทค่ะก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเคยสโตรกมาแล้วหรือว่าเส้นเลือดตีบแตกมาแล้วงั้นปีนี้คุณมีความเสี่ยงค่อนข้างเกินครึ่งนะครับใช่เกินครึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงสิงหากันยาครับค่ะพยายามประคับประคองระวังแล้วเราจะไม่เป็นใช่ไหมฮะถ้าเราระวังเราควบคุมทางยาแล้วมันเช็คสุขภาพตรวจความดันบ่อยๆเราจะประคับประคองให้ผ่านปีนี้ไปได้ครับ
ครับผมทุกวันนี้ผมมีเครื่องวัดความดันทั้งดันอยู่แล้วก็วัดทั้งวันนะก็ถูกฮะอย่างนั้นต้องทำเลยครับแล้วถ้ามันเกิดผิดปกติก็รีบหาหมอเลยเพื่อยับยั้งอาการนั้นนะครับอ๋ออย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจปีนี้คุณห้ามประมาทโดยเด็ดขาดครับครับครับแล้วบ้านปลายชีวิตผมจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมครับจริงๆในดวงคุณบอกว่าบ้านปลายชีวิตของคุณเนี่ยไปอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องหรือเครือญาติคุณไปอยู่ร่วมกับเครือญาติครับค่ะครับไปอาศัยเครือญาติร่วมกันหรือไปช่วยเขากับเครือญาติด้วยกันนะครับ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 แล้วดวงผมนี่เล่นการเมืองได้ไหมครับปี60นะปี60จริงๆกับดวงคุณนะไม่เหมาะที่จะเล่นการเมืองแต่คุณเล่นได้แต่ว่าเป็นลักษณะร่วมกับผู้อื่นครับค่ะและอย่างนึงเนี่ยปี60เนี่ยนะครับปี60เนี่ยเป็นปีที่คุณเนี่ยนะครับพอจะมีรายได้ดีขึ้นกับปีนี้ครับพอดีกับปีนี้นะครับใช่ครับปีนี้คือต้องไปพึ่งคนอื่นครับแต่ปีหน้าคุณพอจะมีรายได้บ้างก็จะดีขึ้นไปอีกครับคุณลองมองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ทางเรื่องที่ดินอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะดูคุณเหมือนมีโชคทางเนี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ดินไม่คือคุณมีโชคทางที่ดินไงคุณลองดูซิว่าจะทำอะไรกับมันหรือว่าจะหาช่องทางอะไรเกี่ยวที่ดินเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับเป็นนายหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาไปว่าคุณมีโชคเกี่ยวกับที่ดินนะครับครับครับเนาะแล้วในชีวิตนี้ผมต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตตลอดอาจารย์ที่จริงดวงคุณเป็นคนดวงมีคู่นะครับไม่ใช่เป็นคนไม่มีคู่แต่ว่าคนราศีเนี้ยนะเกินครึ่งล้มเหลวเรื่องคู่ครับแต่ว่าเป็นคนที่มีคู่แต่ว่าชีวิตของคุณบ้านปลายคือใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจึงไม่ได้บอกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวแล้วจริงๆเนี่ยดวงคุณเหมือนกับว่าปีเนี้ยจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเป็นเพื่อนต่างเพศนั่นแหละครับก็ได้จะมีได้นะครับในปีนี้หรือปีหน้าเรื่องคู่นะครับครับขอภาษาสุดท้ายก็แล้วกันครับครับแล้วแบบนี้ผมอยู่เฉยๆหรือไงตอนนี้ผมก็อยู่เฉยๆก็มีคนโทรมาหาผมก็ไปทำไม่คุณติดต่อสิครับคนเราอย่างที่บอกมันต้องมีเป้าหมายครับนะก็คุณต้องติดต่อแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเพราะว่าดวงคุณบอกคุณต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าปีนี้คุณพอมีโชคจากการติดต่อกับผู้คนครับลองหาพักเขาบอกว่าเดี๋ยวคนจะมาช่วยคุณคือคนเก่าแก่ไงครับพักพวกเก่าๆหรือพี่น้องกันหรือญาติกันก็เหมือนกับว่านึกถึงใครได้ก็ลองโทรหาเขาหน่อยทักทายสวัสดีนะคะเพื่อจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะคะเนาะขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ผมเดินในชีวิตด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปอค่ะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี26วันศุกร์นะคะตรงเวลานะคะ 23:56 นาทีเกือบเที่ยงคืนเนาะครับรับราชการนะคะจะมีโอกาสยกย้ายไหมคะและความรักเป็นอย่างไรบ้างปีนี้จะได้ตำแหน่งใหม่พอดีครับนะปีนี้กำลังจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่ามีโอกาสยกย้ายไหมก็มีปีนี้มีแนวโน้มว่าจะดี2อย่างคือดีเรื่องตำแหน่งงานที่ก้าวหน้าขึ้นกับความรักครับกับความรักนี่ถามพอดีเลยจะมีโชคเรื่องความรักด้วยครับปีนี้มีโชคทั้ง2อย่างดีด้วยแต่คนรักอาจจะอายุมากกว่านิดนึงแต่ไม่ได้คนแก่นะครับโอ้ยโอเคนิดนึงโอเคนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดุสิตาค่ะเกิดวันอังคารที่20มกราคมปี2451มกรานะโอ้2451นะคะเกือบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เนาะนะคะ2451 2451พิมพ์ผิดหรือเปล่าฮะเวลา10ถึง11โมงค่ะหนูว่าน่าจะผิดนะคะเพราะถามว่าควรเรียนคณะอะไรดีคงผิดแล้วล่ะครับคงต้องส่งมาใหม่อ่ะครับเพราะว่าถ้าเรียนคณะถ้าอายุขนาดนี้แล้วเรียนคณะอะไรนะอาจจะเป็น2541นะคะอ่ะยังไงคุณดุสิตาส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้าค่ะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ